คุณไปกินของอร่อยย่านในย่านสะพานควายนั่นแหละจะมีร้านอะไรบ้างไปดูเลยสูตรเด็ดที่นี่นะครับเป็นสูตรไทยหลำครับผมไปกินดีกว่าเราเห็นไก่ทอดน่ากินมากเลยไก่ต้มก็น่ากินเราสั่งทั้งแบบทอดแล้วก็ต้มเอาไก่เปล่าครับผมได้ครับเป็นต้มกับทอดอย่างละครึ่งมาแล้วมาแบบได้น่ากินมากจัดมาสวยมากคุณผู้ชมนี่ไก่ทอดอันนี้เป็นไก่ต้มไก่ต้มกึ๋นตับเลือดชิมข้าวเปล่าอย่าเพิ่งมีน้ำชาแบบน้ำชาหอมมากข้าวเปล่าบางที่นะข้าวมันไก่นี่คือมันเยิ้มเลยแต่ที่นี่คือดูดิข้าวแห้งมากคุณผู้ชมแล้วรสชาติมันกลมกล่อมเออแล้วลองไก่ต้มก่อนนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูไม่ไหวแล้วโรยผักชีนิดนึงเพื่อความหอมกินเลยนะกลมกลมกลมหอมขึ้นจมูกอย่างนี้เลยนะเนอะแน่นแบบกินข้าวกับข้าวแบบไก่ทอดสวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วครับผมกรอบตัวแต่มันกรอบจริงมันกรอบมากอะบางร้านนี่ตับผมปี๋เลยเล็งมานานแล้วรสแบบนี้หน่อยละมุนอ่ะมันนุ่มมากเลยตับอ่ะชอบตับไม่ขมหอมตับมากอร่อยแม่งทุกอย่างเลยอ่ะสรุปเลยนะเอาตั้งง่ายๆได้จะความเลยนะคุณผู้ชมแชร์ไปเลยว้าว This is ลงใจคามู Chinese style They way to claim Pork 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 อุ๊ยคามูเยอะมากเลยสวัสดีครับผมเราจากรายการอร่อยต้องแชร์นะครับวันนี้จะมาชิมขาหมูสมใจที่บอกว่าอร่อยอร่อยเปิด8โมงปิด18นาฬิกานะครับเหนื่อยไหมครับขายทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้วเก็บไม่ต้องรอจับโปเกมอนแป๊บหนึ่งเวลากินข้าวไหมล่ะต้องมีเนื้อกินอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมอย่างเน้นๆวัดกันไปคือในเนื้อมันมีรสแบบเค็มๆอร่อยอ่ะและที่สำคัญนะคนที่ชอบกินกระเทียมไม่ต้องปอกกระเทียมเม็ดเท่าหน้าแล้วไข่เขามีไข่แยกมาให้ด้วยนะจ๊ะหนังก็ปริ้นอ่ะหนังนี่แบบเหนียวๆนุ่มๆขึ้นนะพูดตรงนะอร่อยงั้นน้ำจิ้มไม่ต้องขึ้นก่อนขอให้คำเอาไหนซ่อมกูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยดีอ่ะโอ้โหสั่นขึ้นแล้วเหรอนะอร่อยมากจานที่สองดูหมูกรอบดีหั่นมาแบบพอดีคำอ่ะมันต้องอยู่ที่น้ำราดโคตรกรอบเลยน้ำราดมันไม่เหมือนใช่กลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องแกงหน่อยเฮ้ยคุณเฮียดีอ่ะร้านสมใจขาหมูอร่อยขนาดนี้ต้องสำหรับการเดินทางนะครับคุณผู้ชมเข้าไปซอยมาแล้วมองขวาอยู่ติดกับศาลพระพรหมเลยเข้ามาจะเจอหน้าร้านก็จะเป็นป้ายลูกหมูเจ้าของร้านเท่ๆนะครับยืนหั่นหมูอยู่นะครับผมจับอร่อยมากเลยใครๆผ่านมาตรงนี้ก็ต้องซื้อกล้วยทอดร้านเบิร์ดกล้วยทอดนะครับถึงแล้วครับผมและนี่คือร้านเบิร์ดกล้วยทอดที่ขายกล้วยทอดสวัสดีครับผมเบิร์ดกล้วยแขกนะครับหรือว่าเบิร์ดกล้วยทอดกล้วยนี่มาจากจังหวัดไหนครับผมแล้วใช้กล้วยมาจากเพชรบุรีจ้ะเพชรบุรีเลยนะครับผมกลับไปเอาตอนกี่โมงครับเขาจะส่งประจำมาครับอ๋อส่งประจำครับถ้างั้นขอกล้วยทอดหนึ่งครับผมในนี้มันมีอะไรบ้างคะเอาบนปนไหมปนได้ค่ะรวมแล้วมีกล้วยมีเผือกมีมัน
ได้แล้วกล้วยทอดแต่นี้เด่นมากเลยนี่คนละครึ่งให้กินก่อนให้กินก่อนใหญ่กว่าหน้าน้องพีมอีกนะครับผมอร่อยอ่ะมันหนึบหนึบแบบหนึ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 บมากอร่อยรับรวยดังเพชรเรียงทองที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะเฮ้ยซึ้งนานไหมตื่นพีมตื่นแป๊บมันกรอบกรอบมากแป๊บกรอบมากอือคุณผู้ชมอร่อยมากเลยจุดเด่นอยู่ไหนไหมกล้วยไม่สุกเละอร่อยมากคุณผู้ชมมีอย่างหนึ่งที่อยากรอครับผมเอาอันนี้ครับผมข้าวเม่าร้อนร้อนเลยอ่ะอือเครื่องในมันคืออะไรอ่ะมันคือกล้วยไงอ่ะอือหอมกล้วยคุณผู้ชมสรุปแล้วร้านเบิร์ดกล้วยแขกขอบคุณครับจุดสังเกตง่ายๆคือลงจาก BTS มาฝั่งขาเข้าเมืองอยู่ฝั่งโรงพยาบาลเปาโลนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงปากซอยเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวนะครับสูตรพริกเผาบวกถั่วคั่วสดเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเราข้ามฝั่งมาตรงข้ามต้องข้าวลงมาเปาโลต้มยำนัวเลยดีกว่าบะหมี่ต้มยำนัวครับผมมาแล้วลักษณะไม่ต้องปรุงนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนัวนะครับเขาบอกว่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่ธรรมดาใต้ถ้วยอ่ะมีเลขใช่ให้เราเอาไปดูดวงได้ดูดวงยังไงถูกต้องหน้าร้านเนี่ยจะมีตัวใบเสี่ยงทายอยู่ใครที่ได้เลขใต้ชามแล้วเนี่ยก็เอาไปดูว่าเลขอะไรแล้วก็ไปหยิบใบเสี่ยงทายเครื่องปรุงไม่มีใช่ไงเอาแบบคิดว่ามันหวานไปคือสีจัดจ้านนะแต่ว่ามันไม่เผ็ดมันน่าจะเผ็ดเกลียวนิดนึงเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปรุงง่ายๆจะเอาเผ็ดก็ปรุงดิเนี่ยแต่ตั้มซ่าบอกเลยว่ามันกลมกล่อมอยู่แล้วคุณผู้ชมนี่คือหมูเด้งที่มีอาจารย์ให้มา3ชิ้นแม่งปรุงแต่ชอบรสชาติไหนจัดจ้านก็แล้วแต่เขาเติมเอาหมูเด้งหมูเด้งเขากลมกล่อมเลยนะนะเดี๋ยวกรอบคุณผู้ชมสรุปเลยสรุปแต่ไม่อย่าลืมเราต้องดูเลขใต้ถ้วยด้วยเออ5รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใบที่5มาประโยคแรกเขาไม่อยากอ่านต่อแล้วว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังบุญที่เคยทำมานั้นน้อยมากโคตรเศร้าใจเลยคือกูเข้าวัดบ่อยมากอะเปรียบเหมือนภูเขาหินอันไร้ค่าชีวิตกูขนาดนี้เลยเหรอวะโชคลาภยังไม่มีในช่วงนี้เอาต่อไหมจงหมั่นสร้างบุญกุศลไว้ให้มากภายภาคหน้าครอบครัวและตัวท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขคือกูเหมือนก้อนหินที่ไร้ค่าไร้ค่าเราเอาไปคืนที่เดิมไม่ได้โม้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้นะครับเต็มที่เต็มอิ่มมากเลยกับสะพานควายนะครับผมควายนะเดินทางสะดวกสบายนะครับกับพี่มาก็มาเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอร่อยต้องแชร์แล้วนะครับผมตั้มซ่านและต้องลาไปก่อนสำหรับใครที่ไปดูรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปได้เลยที่ www.buckaboo.tv เข้า YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์แล้วก็เข้าไปในแฟนเพจของเราอร่อยต้องแชร์ครับไปกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ buckaboo.tv